ช่วงอร่อยติดปากครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องเอ๋ยนะฮะไปกินพิซซ่าแต่พิซซ่าเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่ธรรมดาเป็นพิซซ่าเตาฟืนนะฮะแล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยขายแค่4ครั้งจะกินนี่ต้องจองคิวนะเครื่องเนี่ยแน่นมากจะแน่นขนาดไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนี่คือบรรยากาศร้านนะฮะเราก็เปิดพัดลมให้อากาศมันถ่ายเทอย่างสบายก่อนนะฮะพาคุณผู้ชมมาไปที่จังหวัดพิจิตรกันหน่อยครับไม่ได้ไปหาชาละวันหรือว่าไก่ทองนะฮะจะพาไปกินพิซซ่าเตาฟืนในบรรยากาศแบบธรรมชาติท่ามกลางร่มไม้ที่ร่มรื่นนะครับในพื้นที่ตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินครับแล้วใครได้กลิ่นอายของบรรยากาศแบบบ้านๆนะมันก็จะรู้สึกฟินนะครับเหมือนลูกค้าท่านนี้นะฮะที่มากินพิซซ่าบางคนก็มาเป็นคู่นะฮะบางคนก็มาเป็นครอบครัวนะฮะโดยเฉพาะในวันหยุดนะฮะก็แบบบรรยากาศแคมปิ้งกลางสวนเล็กๆท่ามกลางแมกไม้นะครับแล้วก็มีศาลาให้นั่งแบบนี้นะฮะชิลๆนะครับโดยที่ร้านพิซซ่าเตาฟืนตะพานหินนะครับเจ้าของชื่อว่าคุณกาหลงวุฒนากรกุลทำพิซซ่าด้วยแป้งสาลีสดสูตรพิเศษครับแถมโรยหน้าด้วยเครื่องแบบแน่นๆมีหน้าให้เลือกนะฮะหลากหลายหน้านะครับอาจจะเป็นหน้ารวมทุกอย่างผักโขมก็มีนะฮะหรือว่าหน้ารวมทุกอย่างผักโขมทะเลหน้าฮาวายเอี้ยนหน้าทะเลนะฮะแต่ที่ลูกค้านิยมที่สุดนะครับก็คือรวมทุกอย่างใส่ทุกอย่างแต่ก็ใส่ผักโขมลงไปด้วยนะครับเป็นไงจัดแน่นๆเลยท็อปปิ้งแน่นๆนะครับนี่ส่วนการอบพิซซ่าในเตาฟืนครับก็จะเป็นเตาก่ออิฐฉาบด้วยปูนปั้นที่ทนความร้อนสูงนะฮะเอกลักษณ์คือจะใช้ฟืนเป็นไม้หรือว่าท่อนขนาดเล็กๆนะครับมันจะทำให้เตาเนี่ยมีความร้อนสูงถึง300องศาใช้เวลาอบเพียง3นาทีถือว่าเร็วนะ3นาทีก็จะได้พิซซ่าอันแสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟบนโต๊ะครับนอกจากนี้ที่ร้านก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษครับกับกาแฟเตาฟืนผสมน้ำผึ้งให้ลูกค้าที่มาทานพิซซ่าเนี่ยได้ดื่มฟรีอีกด้วยโอ้โหใจดีทีเดียวทานพิซซ่าด้วยแถมกาแฟด้วยนะครับซึ่งใครจะมาทานพิซซ่าเตาฟืนที่ร้านนี้ครับเปิดขายแค่วันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นและเปิดสัปดาห์เว้นสัปดาห์เท่านั้นก็คือสรุปเปิดขายแค่4วันต่อเดือนต่อเดือนนะโอ้โหคิวทองจริงๆนะจะไปไหมล่ะจะไปไหมต้องสู้นะต้องสู้ต้องจองคิวก่อนนะถ้าใครอยากไปชิมพิซซ่าที่ร้านแห่งนี้นะครับก็ติดต่อไปได้ครับทาง Facebook ก็ได้นะพิซซ่าเตาฟืนหรือว่าถ้าอยากแบบติดต่อได้เร็วโทรไปเลยฮะ091-196-8651ครับช่วยรับสายหน่อยจ้าพี่การหลงน้องเอ๋ยขอจองคิวหน่อยว่าเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าเสาร์อาทิตย์หน้านะที่เปิดขายเนี่ยมีคิวเต็มหรือยังนะครับแต่ที่แน่ๆโอ้โหโทรไปจองกันก่อนนะเดี๋ยวเผื่อไปบรรยากาศมันฟินจริงๆนะฮะกินพิซซ่าท่ามกลางแมกไม้มีโอ้โหธรรมชาติทีเดียวนะฮะใช่แล้วค่ะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ